ันก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเฮานักก้าวสู่อย่างวัยรุ่นมันก็เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากลองในอะไรครับลองความรักใช่ไหมลองในเรื่องความรักยิ้มกันสิยิ้มใหญ่เลยบางคนบอกว่าความรักคืออะไรล่ะบางคนบอกว่าความรักคือสีขาวบางคนก็บอกว่าความรักคือสีดำความรักเนี่ยมันมีหลายรูปแบบครับความรักเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะรักแบบไหนล่ะถ้าเรารักในครอบครัวก็คือรักพ่อรักแม่เนี่ยรักพี่รักน้องอันนี้ก็คืออีกความรักอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราอยู่กับเพื่อนฝูงรักกันฉันมีแอปเปิลฉันให้เธอกินฉันมีข้าวกินฉันแบ่งให้เธอกินอันนี้คือความรักความเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วต่อมาก็คือความรักระหว่างคู่เนื้อคู่ฉันกับเธอและฉันรักกันความรักที่แท้จริงเนี่ยก็คือความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเฮาเนี่ยมีความสุขซึ่งกันและกันคือการเอาอกเอาใจมาประคับประคองกันจับมือเนี่ยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันชีวิตคนเฮาเนี่ยครับชีวิตคู่รักเนี่ยมันบ่ใช่ปากท้องโกนะมันจะต้องมาแปะติดกันตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหินห่างพ้องมันก็ต้องมีหย่าร้างมันก็ต้องมีแยกทางกันบ้างบ่ได้แยกตลอดไปนะมันก็ต้องแยกชั่วครู่ชั่วยามบางคนบอกว่าโอ้ฉันน่ะรักเขามากเลยนะฉันน่ะรักเขามากทำดีทุกอย่างเพื่อให้เขารักเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขารักเราเพื่อให้เขาอยู่กับเราเรามักจะเคยได้ยินไหมว่าเธอดีเกินไปเธอดีเกินไปแล้วเลิกกันเถอะเราดีเกินไปนี่ไงครับที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยก็เพราะว่าเราดีเกินไปเราไปยึดติดมากเกินไปยิ้มกันใหญ่เลยนะยิ้มกันใหญ่นี่แสดงว่าเคยเนาะเราโดนประจำสิยิ้มกันใหญ่ที่เขาทิ้งเราไปเนี่ยเพราะว่าเราดีเกินไปนะในเมื่อเขาทิ้งเราไปเนี่ยเราก็โผล่ออกไปเลยเราก็โผล่ออกไปเลยเราก็บอกว่าไปเลยไอ้คนไม่รักดีเฮาเนี่ยมีคำนี้ไว้ปลอบใจตลอดเวลาแล้วเฮาก็ทำดีของเฮาต่อไปเรื่อยๆทำดีของเฮาไปเรื่อยๆในทั้งที่เฮาทำดีแล้วมันก็ยังแบบติดมาฮักเฮาแห่งเฮาก็ควรที่จะสมน้ำหน้าไอ้คนที่ไม่รู้จักรักคนดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในความรักรักด้วยความเมตตารักด้วยความกรุณารักด้วยความมุทิตารักด้วยความอุเบกขาความรักมันจึงมีหลากหลายแบบมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกรักแบบใดเราจะรักแบบใดเนี่ยที่เราจะอยู่ต่อกันใช้ชีวิตต่อกันจนแก่เท่า